สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับกับแนวโซไลท์นะครับที่เพิ่งเปิดวางขายโดยเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Steel Rising เริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับเกมนี้นะครับเป็นเกมจากค่ายพัฒนาชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Spider นะครับแล้วก็มีผลงานดังๆอย่าง Grid 4นะครับที่ดังในฐานะเกม RPG ของ PC นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น PC ก็อาจไม่รู้จักแต่เอาเป็นว่าค่ายเกมนี้นะครับทำ RPG ออกมาเนื้อเรื่องดีแล้วก็มีเอกลักษณ์มากครับแล้วเราก็มาดูกันครับว่าเนื้อเรื่องของ Steel Rising นั้นเป็นอย่างไรครับเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสในปี1789นะครับในสมัยของกษัตริย์หลุยที่16ที่ได้ทำการปราบคณะปฏิวัติโดยการปล่อยกองทัพจากกลสังหารเข้าปราบปรามเพื่อเสริมการปกครองด้วยพละกำลังของทหารในขณะที่ปารีสกำลังลุกเป็นไฟนะครับราชินีเมรี่แองโตเนตนะครับก็ได้ถูกกักขังไว้ที่วังนะครับไม่สามารถไปไหนได้แต่เธอก็มีจักรกลนามเอจิสนะครับที่ทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดถูกตั้งให้จงรักภักดีกับนางนางจึงส่งเอจิสนะครับบอดี้การ์ดจักรกลของเธอเข้าไปที่ปารีสเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ดังกล่าว How am I to leave the chateau grounds madame Go to the river bank at the far side of the grounds From there you can take a boat to Parisต่อมาด้านเกมเพลย์กันบ้างครับเกมนี้ก็เช่นเคยนะครับเหมือนโซลไลท์นะครับแต่ด้านการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับกับไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าเกมนี้มีการเล่าเรื่องเป็นระยะอยู่แล้วไม่ต้องไปคาดเดากันเองให้ลำบากครับแม้ตัวเกมจะไม่มีแผนที่บอกนะครับก็ไม่ได้ทำให้เราหลงทางครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีไอเทมเข็มทิศนะครับที่ใช้นะครับจะชี้ไปยังเป้าหมายให้เราด้วยเรียกว่าเกมนี้นะครับมีการดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงแล้วก็นำทางให้พร้อมไม่ต้องกลัวว่าจะหลงครับโอเคครับโดยเกมเนี่ยครับจะเริ่มจาก4คลาสนั่นก็คือบอดี้การ์ดโซเยอร์เดนเซอร์นะครับแล้วก็แอคเคมิสซึ่งจะเป็นการเลือกอุปกรณ์ต้นเกมแล้วก็สถานะเริ่มต้นด้วยซึ่งจุดนี้นะครับถือเป็นจุดสำคัญเพราะว่าสเตตัสเริ่มต้นนะครับก็ต่างกันไปเลยตามคลาสที่ว่าอาวุธที่ใช้ก็ต่างสไตล์กันด้วยเพราะงั้นการเล่นก็ต่างกันแล้วก็ปล่อยให้เราแต่งตัวละครได้เล็กน้อยนะครับก็อย่างว่านะครับหุ่นยนต์จะแต่งอะไรเยอะด้านการต่อสู้บ้างนะครับเกมนี้การโจมตีมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นก็คือปกติและก็โจมตีหนักส่วนเรื่องของการพารี่หรือบล็อกนะครับจะเป็นเรื่องของสกิลพิเศษของอาวุธแทนเพราะงั้นสายพารี่ก็ไปดูเองนะครับว่าอาวุธไหนมีสกิลพิเศษพารี่หรืออันไหนมีบล็อกโดยการต่อสู้หลักๆนะครับตามสไตล์โซก็คือมีหลอดสเตมินาและก็หลอดเลือดการวิ่งการบล็อกการโจมตีนะครับใช้สเตมินาเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยการต่อสู้นะครับที่เล่นมาผมก็รู้สึกว่าลักษณะการเล่นแบบ Hit and Run นะครับจะเล่นได้ง่ายกว่ามากด้วยเหตุคือเกมนี้นะครับไม่มี Cancel Action ก็คือยกตัวอย่างนะครับขณะที่เรากำลังฟันนะครับหรืออยู่ในท่าโจมตีอยู่เราจะไม่สามารถกระโดดหนีออกมาได้จนกว่าแอคชั่นนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งสำหรับคนที่เล่นเกมเร็วนะครับก็อาจขัดใจอยู่บ้างแต่ถ้าว่าคนเล่นสไตล์ Hit and Run มาก่อนก็สบายมากครับแล้วก็เกมนี้นะครับมีกระโดดโจมตีด้วยนะครับแต่ประสบการณ์ตรงเลยนอกจากช่วยให้เราตายเร็วขึ้นแล้วก็ยังไม่เห็นประโยชน์อะไรครับก็ใช้เพื่อกระโดดเพื่อผ่านด่านก็พอครับนอกจากนี้นะครับศัตรูทุกตัวเนี่ยจะมีเกตอีกเกตนึงนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ตัวหากเกตนี้เต็มนะครับศัตรูจะติดสถานะสตันทำให้เราสามารถโจมตีรุนแรงได้1ครั้งโดยเกตนี้นะครับก็ลดไวพอสมควรเหมือนกันหากการโจมตีเว้นระยะนานพอควรนะครับก็อาจไม่ติดสตันเลยตลอดการต่อสู้อ๋อแล้วก็เกมนี้นะครับมีโหลดเทคดาวด้วยหากเราเดินไปหลังศัตรูนะครับโดยที่มันไม่รู้ตัวก็วันคิวได้เลยครับโอเคครับพูดเรื่องสเตมินากันบ้างครับเกมนี้นะครับมีบทลงโทษพอสมควรสำหรับการใช้สเตมินาหมดในการต่อสู้เมื่อเราใช้หมดนะครับเราจะเข้าสู่สถานะคูลดาวน์ทันทีคือแกนของหุ่นนะครับมันจะร้อนจัดทำให้เราอยู่ในสถานะชะงักอยู่ชั่วเวลาหนึ่งแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เลยครับจนกว่าหลอดสเตมินานั้นจะชาร์จจนเต็มตรงนี้ก็บริหารกันดีๆแล้วกันนะครับต่อมาก็มาด้านการพัฒนาตัวละครกันบ้างนะครับก็เช่นเคยครับเกมนี้ก็มีสถานะให้อัปเกรดถึง6อันเลยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือซีกซ้ายและก็ซีกขวานะครับโดยถ้าผมแบ่งให้ง่ายๆก็คือซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีทั้งหมดก็คือสเต็งเอจีนะครับการโจมตีฟิสิกส์ส่วนแอคเคมิสนะครับคือการโจมตีธาตุเราสามารถรู้ได้ว่าอาวุธไหนธาตุอะไรที่น่าจะอาวุธครับส่วนซีกขวานะครับจะเป็นเรื่องของ HP ป้องกันสเตมินาเลือกกันตามอัธยาศัยเลยครับนอกจากเรื่องของสถานะแล้วนะครับเกมยังมีระบบสวมใส่นะครับที่เพิ่มสเตตัสด้วยเช่นกันและอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าโมดูลด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับนะครับที่สามารถปลดล็อกช่องได้สูงสุด4ช่องนอกจากนี้ยังอัปเกรดผลของช่องได้อีกด้วยแต่การจะปลดล็อกนะครับก็ต้องใช้โมดูลคีย์ซึ่งก็บอกแล้วครับว่าหาไม่ง่ายครับ
ด้านอาวุธนะครับเกมนี้อย่างที่บอกมีหลากหลายมากครับแต่เราก็พกได้แค่2ชิ้นในการต่อสู้ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้แบบไม่อัปเกรดไปก่อนจนกว่าจะถูกใจครับเพราะว่าอัปเกรดอาวุธเกมนี้มีน้อยมากในขณะที่อาวุธนี่มีเยอะมากเลยครับต่อมาก็ขอพูดด้านกราฟิกบ้างนะครับด้านกราฟิกเกมนี้ก็พอสวยงามครับเขาใช้กราฟิกเอนจินของค่ายเขาเองนั่นก็คือ Civ Engine ส่วนตัวนะครับเปิดระดับไฮนะครับไม่มีปัญหาแต่อัลต้านี่ก็มีเฟรมดรอปเป็นระยะนะครับเอาจริงๆมาเทียบอัลต้ากับไฮก็ไม่เห็นผลต่างกันมากครับแม้ว่าเกมนี้จะบอกว่าสนับสนุนเรย์เทสซิ่งก็ตามสรุปนะครับ Stabilizing นะครับจากที่เล่นมาแม้การเคลื่อนไหวจะดูขัดๆอยู่บ้างก็อาจเป็นเพราะว่าเกมให้เราเป็นหุ่นนะครับจะให้เราผิวเหมือนคนก็กระไรอยู่กันนั้นเองผมก็มองว่าเกมนี้จัดว่าเป็นเกมแนวโซที่ง่ายกว่าทุกเกมที่ผมเคยเล่นครับนอกจากนี้นะครับเกมยังมีระบบ Assist นะครับที่ทำให้เกมปรับระดับความยากลงได้อีกเพราะงั้นผมก็ถือว่าเกมนี้เป็นแนวโซที่สายแคชชวลสามารถเข้าถึงได้ครับใครอยากจะลองเล่นโซเป็นครั้งแรกนะครับลองดูได้ครับและตอนนี้ Steam วางขายที่979 บาทครับแล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ